สวัสดีครับในคลิปนี้จะพามาเก็บของ3อย่างนะครับนั่นก็คือไม้เท้านะฮะ Watch Dog Stuff นะครับนี่มีความสามารถติดมาก็คือเวทนำวิถีนะฮะไม่ใช่นำวิถีสิยิงไปทีเดียวแล้วก็ทุลีฮะทหารเลยาลูกคาเลียนะครับมีทหารริ้วล้อ2ตัวแล้วก็ได้ทหารดีๆอีก1ตัวนะฮะแล้วก็ทุลีกินสโตนซอร์เซอร์นะครับอัญเชิญพ่อมดหินแววนะฮะเนี่ยดูโง่ๆเออครับทำปากหวอด้วยเราอยู่ที่ตรงนี้นะฮะเราจะเรียกว่าถ้ำสุดถนนนะครับวิธีการมาก็คือเลาะตามริมนี้มานะครับแล้วนี่ก็คือฮอคอย8สถานะฮะทะเลสาบลิเออร์เนียนะครับยอร์เนียลิเออร์เนียประมาณนี้แหละครับก็จะมีทางเข้าให้เห็นง่ายๆนะฮะก็เปิดเข้ามาเลยแน่นอนนะการเข้าสู่สารเรายังไม่รู้ว่ามีตัวเป็นกระดูกหรือว่าเป็นอิมนะครับเราก็จะเตรียมสายโฮลี่เอาไว้นะฮะบัฟดาบโฮลี่เอาไว้ฆ่ากระดูกครับหรือถ้าเป็นอิมเราก็ต้องเตรียมโล่นะฮะแล้วก็ในที่แคบเราก็จะใช้โลเจียนะครับโลเจียยังเหมือนเดิมครับบวก8ครับนี่เป็นอิมจริงๆด้วยฮะในที่นี้จะไม่มีกระดูกนะครับอิมนี่ก็โหดตัวแรกมาก็โหดเลยบอกถ้าเลเวลน้อยนี้ตายไปแล้วนะครับลดเป็นครึ่งหนึ่งสุสานใต้ดินถนนนะครับผมจะทำการปรับของนิดหน่อยนะฮะจะใช้สปีดอยู่ที่150นะครับก็จะเตรียมโล่นะฮะเพราะอิมมันขว้างของได้นะครับเรียบร้อยฮะตัวแรกนะครับแน่นอนมันชอบออกแวบๆมาตามมุมนะฮะโจนมุมตึกเรียบร้อยครับตัวที่2นะฮะดูไว้เป็นไกด์นะครับนี่ก็จะเป็นกลไกนะฮะเราก็จะเปิดก่อนเลยหลังจากเปิดแล้วนะครับรู้สึกว่าเปิดได้ณที่ใดแห่งหนึ่งนะฮะพยายามเก็บดอกนะฮะดอกแก้วระฆังสุสานเอาไว้อัพทุลีด้วยนะครับแต่เป็นดอกระดับ2นะฮะไม่ใช่ดอกที่ระดับใหญ่ขึ้นนะครับรู้สึกว่ากำแพงนี้จะเป็นกำแพงแบบมนตรานะฮะซ่อนอยู่ในถ้ำแห่งนี้จะเป็นกำแพงลวงตาซะส่วนมากนะครับแล้วก็อิมตัวนี้ก็สร้างปัญหาค่อนข้างเยอะนะคือการคว้างหินฉะนั้นก็เตรียมโล่ไว้ด้วยนะครับเก็บแก้วสุสานนะครับแล้วก็จะมีศพเน่านะฮะโค้งแห่งลูนก็จะมีทางเข้าไปนะฮะก็จะมีศพอีกแน่นอนกำแพงนี้แปลกๆอยู่แล้วเราก็จะแทงกำแพงไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็เป็นกำแพงแปลกๆอีกแล้วนะฮะเรียบร้อยครับกลไกที่เราเปิดเมื่อกี้ก็คือประตูนี้นะฮะแน่นอนว่าจะต้องเจอบอสนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาฆ่าบอสกันเลยดีกว่านะฮะเปลี่ยนใจครับฆ่าบอสเลยจะยังไม่เก็บของนะครับแล้วค่อยวาร์ปกลับไปไล่เก็บของอีกทีหนึ่งนะฮะผมจะเตรียมนะครับยังไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรนะฮะเราจะเตรียมไม้เท้านะครับแล้วก็คาถาจรัสใหญ่นะฮะแล้วก็ตัวล่อนะครับก็คือซัมมอนทหาร2ตัวนะครับถึกหน่อยพอดีความทรงจำไม่ได้เตรียมมานะครับเราก็จะใช้เท่าที่มีนะฮะก็เป็น
บัฟเพลิงนะครับแล้วก็หินจรัดนะฮะแล้วก็โลเจียนะครับแล้วก็ซัมมอนมาเลยฮะเพื่อน2ตัวรู้สึกว่าเขาจะเป็นซัมมอนเหมือนกันฮะที่เท่าที่ผมลองตีดูนะครับนี่โจมตีได้รุนแรงมากฮะแต่มันคือร่างปลอมนะครับตัวนี้โอเคเรารู้แล้วเป็นร่างปลอมตายเลยฮะผมรู้แล้วมีอะไรแวบๆอยู่ตรงนู้นเรารู้แล้วคราวนี้เราจะเปลี่ยนของครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนมาใช้นี่เลยกระทืบน้ำแข็งนะครับแน่นอนว่าจะต้องเป็นหอยทากนะฮะหอยทากซัมมอนโอเคเราจะเปลี่ยนเป็นใช้สิ่งนี้แทนนะครับเราจะซัมมอนออกมานะแล้วก็มุ่งตรงไปยังหอยทากเลยครับที่หอยทากอยู่มันจะเป็นวาวๆนะฮะประมาณนี้นะครับคราวนี้งานง่ายแล้วจะโจมตีได้1ทีนะครับนี่ใกล้แล้วครับฟึบตายฮะเรียบร้อยเราก็ได้ธุลีเวทหินจรัดนะฮะธุลีกระป๋องแป๋งฮะเก็บสะสมเอาไว้ครับใครมีวิธีใช้ธุลีอันนี้ดีๆก็บอกด้วยนะฮะผมว่ามันต้องมีดีกว่านี้คราวนี้เราจะวาร์ปกลับนะครับไปที่ด้านหน้านะเราจะมาไล่เก็บของกันนะโอ้ลืมนอนโอ้นอนก่อนเติมฮะเติมของเรียบร้อยลุยเลยมีอิ้มแน่นอนเราจะไม่พลาดนายเราจะไม่พลาดนายตัวแรกแนะนำยิงเอานะครับใช้เวทยิงฮะคราวนี้เราจะลงไปบันไดด้านล่างนะนี่ก็คือบันไดชั้นที่1นะครับชั้นที่2นะสังเกตว่าตรงนี้ก็มีอะไรแปลกๆด้วยนะครับแต่เราจะมาไล่เก็บตามทางก่อนนะฮะที่เขาจัดไว้ให้ระฆังแก้วสุสานเบอร์สอ้อมีกับดักตรงนี้ด้วยนะครับตามมุมนี้ก็พยายามล่อนะฮะไม่รู้ว่ามีอะไรซ่อนอยู่ข้างๆนะครับนี่เป็นลวงตาอีกแล้วและแน่นอนห้องกว้างแบบนี้นะครับสังเกตซ้ายขวาด้วยนะฮะเห็นไหมครับยืนเป็นหินอยู่นะฮะผมจะกระทืบเอาไม่ถึงนะครับมันแข็งไปตายข้างบนเราต้องเข้าไปตีมันเลยนะครับแต่อย่าเดินเลยมันนะเดี๋ยวไอ้ตัวหนึ่งมันขยับเรียบร้อยครับน่าจะมีประมาณ3ตัวแล้วเราก็เก็บของได้เลยฮะก็จะไม่มีบอสแล้วครับเรียบร้อยฮะลูอะไรทุลีทหารเลยาลูคาเลียนะครับเป็นซัมมอนที่จะเรียกทหารเกราะมา1ตัวนะฮะแล้วก็ทหารลิ้วล้ออีก2ตัวนะครับก็อัญเชิญวิญญาณทหารเลยาลูคาเลีย3คนนะใช้ค่า FP 59ดวงวิญญาณ3ตัวประกอบด้วยทหารลาบใช้แล้ว
เป็นตัวที่ชนนะฮะแล้วก็ผู้บังคับบัญชาอีกหนึ่งตัวฮะทหารลูคาเลียเป็นที่รู้จักในนามคูสคุกเหรอพวกคุกคูสพวกเขาได้รับสายบังเหียนฟรีจากสถาบันการศึกษาเพื่อทำสงครามตามที่พวกเขาได้มีชื่อเสียงในด้านความโลภอ๋อคือเขาไปทำสงครามที่ไหนก็ได้โอเคคราวนี้เป็นการเก็บไอเทมอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็คือไม้เท้าฮะไม้เท้าของหมาเฝ้าถ้ำเหมือนกันเถอะเราจะต้องมาในบันไดขั้นที่บันไดชั้นที่2นะฮะมันจะมีกำแพงลับอยู่นะครับวอตด็อกสตับเนี่ยเป็นไม้เท้าหินขนาดใหญ่ฮะนี่คือตำแหน่งนะครับตำแหน่งที่เรามาเก็บของนะฮะทั้ง3อย่างก็มีธุลี2นะฮะแล้วก็ไม้เท้าเฝ้าไม้เท้าสุนัขนะครับ Watch Dog เจ้าสเปคของ Watch Dog นี่ก็หนักเอาควรเหมือนกันนะฮะก็น้ำหนักเขามีถึง19ครับโดยประวัติเขาเป็นไม้เท้าหินขนาดใหญ่ฝังด้วยหินแววฮะครอบครองโดยผู้ใช้เอทรีที่ปกครองสุสานใต้ดินถูกทุบตีและแตกหักนะฮะใช้ทุบตีชาวบ้านเขาด้วยตำแหน่งอันยาวนานในการปกครองอันสุสานฮะและยังได้รับกล่าวขานว่าเป็นผู้บังคับบัญชาพวกอิมในสุสานด้วยสเปคก็คือน้ำหนัก19ฮะการใช้เวทก็ระดับ19หน่วยฮะใช้เวทแต่ละครั้งแล้วก็ฟิสิคอลนี้ก็จะได้165คริติคอลก็100มันดีตรงที่ว่าสามารถเพิ่มเมจิกนะครับ45แล้วก็ไฟ45ไลท์นิ่ง45แล้วก็สายโฮลี่อีก45ทักษะเวทมนต์ที่เขาใช้นี่ก็คือโคลเซียเออร์นะครับช่องทางเวทมนต์เข้าไปในหินแววเพื่อเปิดใช้งานเวทมนต์โบราณสร้างขีปนาวุธเวทมนต์ที่ลอยเพื่อไล่ล่าศัตรูอัตโนมัติน ี่ครับยิงค้างคาวพวกที่อยู่สูงสูงพวกอยู่ต่ำๆยิงไม่ดีชนก้อนหินครับ Watch Dog ใหญ่ดีเท่ดีแต่ชื่อไม่เท่เลยไม่รู้ว่าถ้าขี่ม้านะแล้วก็ถือมือขวานะครับแล้วเราก็ใช้สกิลนี่นะน่าจะเวิร์กอยู่เหมือนกันนะฮะถ้าเป็นแนวนั้นแล้วก็ด้วยน้ำหนักนะครับมีคริติคอลให้ด้วยนะฮะเนี่ยก็คือเดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะครับนี่คือมุมของเขาเนี่ยยิงหลายเม็ดดีนะครับโคตรละหลายเม็ด8เม็ดได้มั้งเนี่ยโอ้ยเป็น10เม็ดเลยครับนี่3 4 5 9เม็ดต่อไปเป็นการทดสอบทุลีนะครับนี่ทุลีพ่อมดหัวเดียวป๋องแป๋งกินโซนซอร์เซอร์นะครับใช้ FP 49ฮะยังคงอยู่ในที่ซึ่งวิญญาณสถิตอยู่ใช้เวทมนต์เรียกหินแววพ่อมดหินแวววาววิญญาณทักษะม่อพ่อมดนะฮะลายาลูคาเลียสผู้สวมมงกุฎหินนักวิชาการของโอลิวินัสคอนสเปกตักผู้เชี่ยวชาญการใช้เวทมนต์แห่งกินสโตนสตาร์ผมว่ามันจะโดนทหารฆ่าตายก่อนนะแล้วถ้าระยะไกลนี่แบบพี่แกยิงเลยหมดเลยก็แล้วแต่การใช้งานนะครับส่วนทุลีอีกอันนึงก็ระยะลูคาเลียฮะโอเคครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบในการหาของอะไร
ง่ายๆนะแล้วก็เป็นไกด์ในการบุกนะครับก็ฝากกดไลค์นะกด Subscribe นะครับแล้วก็คอมเมนต์เข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะไปไล่ตอบคำถามแล้วก็ทำคอนเทนต์เพิ่มเติมนะครับสวัสดีครับ